เอลส์เป็นคนร้องนำนะฮะเออว่ะแมทธิวดาดีดนิ้วใหญ่เลยทามาร่าก็แบบยืนโชว์ตัวอยู่ด้านหลังนะฮะ I'm unstoppable ดันดันดันมีเสียงดัน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 ด้วยว่ะทอรี่บอทนะฮะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday Night Funkin กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมอดนี้นะฮะมาเป็นอีกหนึ่งมอดของ S World นะฮะแต่ว่ามีชื่อว่า S World ในเวอร์ชันมิลเลอร์หรือว่ากระจกสะท้อนเจ้า S World นะครับที่เขาเรียกว่ามันเป็นเวอร์ชัน Else World นะฮะสำหรับ Else World นะฮะมันจะเป็น Gender Swap Version นะฮะหรือว่าเป็นเวอร์ชันสลับเพศของพวก S World นะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นใน S World Episode ที่มีชื่อว่า Mirror Mirror หรือว่า Episode กระจกนั่นเองครับผมน่าสนใจมากเลยนะในที่สุดก็มีคนทำเวอร์ชันนี้ออกมาว่ะพี่อยากรู้มากเลยว่าเป็นยังไงก็เลยแหมอันนี้มันพลาดไม่ได้จริงๆนะเอาละฮะสำหรับส่วนตัวละครนะครับเดี๋ยวพี่พลจะบอกนะเผื่อใครยังไม่รู้นะฮะทามาร่าเนี่ยเขาจะแทนตัวทอมนะฮะทามาร่าจะเป็นเวอร์ชันผู้หญิงนะครับผมของทอมนะครับผมแล้วก็ทอรี่นะฮะจะเป็นเวอร์ชันผู้หญิงของทอร์ตนะฮะเอาว่ะเนี่ยมันมีภาพอย่างเงี้ยดูน่ารักดีนะแล้วเนี่ยภาพที่2ของเขานะครับเอ้ยเซ็กซี่ดูภาพที่3เออว่ะเท่ดีนะแล้วมันมีเวอร์ชั่นฟันเดทด้วยนะครับของทอริสนะฮะอ่ะอันต่อไปนะฮะแมททิลดาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงของแมทนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอลจะเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงของเอสนะฮะเอาละฮะถ้าเกิดเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูมอดนี้กันเลยครับผมเอสเวลมิลเลอร์เดี๋ยวเราเข้าไปที่ฟรีเพลย์กันเลยนะครับเดี๋ยวเพลงแรกเราจะไปเจอกับเพลงที่มีชื่อว่า Challenge Age กันนะครับมาไปดูกันดูไอคอนดิน่ารักไหม เอ้ยมาแล้ว 3, 2, 1, เฮ้ย Boyfriend เปลี่ยนมาเป็น Girlfriend เวอร์ชันผู้ชายด้วยนะฮะเอาอ่ะแล้ว Boyfriend ขึ้นไปเป็นผู้หญิงนั่งบนลำโพงแทนเฮ้ยพี่นึกว่าตอนแรกสลับเฉพาะพวกเอสิเอ้มาเอลส์เป็นคนร้องนำนะฮะเอาอ่ะแมททิลดาดีดนิ้วใหญ่เลยทามาร่าก็แบบยืนโชว์ตัวอยู่ด้านหลังนะฮะจัดไปจัดไปเอ้ยได้อยู่อารมณ์คอนเซ็ปต์มันก็เหมือนแบบมาอีกในมิตินึงนะอยากเจอทอรีละน่าจะออกมาเป็นทอรี่บอทแน่เลยแทนที่ทอร์ตบอทนะฮะเอ้าว่ะตื่นเต้นแหมแต่เพลงนี้พี่ชอบนะครับเพลงทอดีเย้ yeah. สวยมาแล้วนะทอร์ตบอทแต่คราวนี้เป็นทอรี่บอทแน่ๆเลยมีเสียงดัน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 ด้วยว่าทอรี่บอทนะฮะจะทำการสู้ระหว่างเอลส์กับเรานะฮะที่เป็นเกิร์ลเฟรนด์เวอร์ชันผู้ชายจัดไปต้องลองจรวดที่เขายิงด้วยนะเนี่ยเกิร์ลเฟรนด์เวอร์ชันผู้ชายสู้ๆมาแล้วบอมเฮ้ยเอาว่ะเจ๋งดีชอบนะได้เห็น S World ในเวอร์ชันผู้หญิงน่ารักดีแต่ละตัวก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของตัวพวกเขาอยู่นะฮะมาโอ้โหจะได้นะเพลงมันเร็วอยู่เอ้ยเกือบมันมันไปเฮ้ยสวยงามชอบฉากตรงนี้มากเลยทำโคตรดีเอ้ยเอาว่ะเห็นไหมฝีมือใครนี่มีการพูดว่า yes ด้วยนะเอาว่ะมาเพลงนี้จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเพลงนอร์เวย์ต่อเลยฮะอันนี้ไปเจอกับทอริแน่ๆเลยดูจากไอคอนเอานะมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงทอริผมยาวเชียว มาเลยเจ้าทอร์ตเวอร์ชันผู้หญิงจัดไปเอ้ยเอาว่ะมันมันไปเพลงนี้เฮ้ยเกิร์ลเฟรนด์เวอร์ชันผู้ชายไม่ใช่ย่อย
เออจะไปสวยเออเออ yeah เฮ้ยเอาว่ะเออแล้วครับสวยงามนะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันดีกว่าครับผมมาไปดูกันไหนขอดูฉากตายของ Girlfriend ในเวอร์ชันผู้ชายหน่อยดูฉากพลาดหน้าตาตลกดีว่ะเอื้อ Girlfriend เวอร์ชันผู้ชายมีไข่ด้วยน่ารักดีนะเดี๋ยวเรากด Enter ดูนะครับไปเอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมอดนี้ถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับพี่พลเนี่ยพี่พลแบบแอบรอคอยนะสำหรับเอลส์เวิลด์เนี่ยคืออยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดเอามาทำ Friday Night Funkin เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ทำให้ไม่ผิดหวังนะเขาเข้าใจเอาเพลงพวกนี้มาทำการดัดแปลงเป็นเวอร์ชันมิลเลอร์นะฮะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันไอ้เวอร์ชันเอลส์เวิร์ดมันก็คือเวอร์ชันเอลส์เวิร์ดที่เขาส่งกระจกแล้วก็สะท้อนไปนะครับก็เออ make sense ดีนะเอาพวกนี้มาทำการรีสกินใหม่แอบสำหรับคลิปนี้พี่พลอัลมอนบอลขอลาไปก่อนนะฮะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ